สวัสดีค่ะ OKPK 17 Channel ค่ะในการถักเสื้อไหมพรมในแต่ละครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นไหมพรมหลายม้วนหน่อยนะคะคราวนี้ในกรณีที่ถักไปแล้วไหมพรมเกินม้วนม้วนขึ้นมาแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนม้วนใหม่หรือว่าทำการเชื่อมต่อม้วนใหม่นะคะเราจะใช้วิธีการผูกก็ได้นะแต่ว่าการผูกนั้นก็จะทำให้เกิดปมถ้าเป็นปมในกรณีที่มีปมเกิดขึ้นอาจจะซ่อนไว้ในทิศทางที่เป็นปมแต่หากเราซ่อนไว้ไม่ได้ปมก็อาจจะไปอยู่ในอีกทิศทางหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สวยงามเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเราจึงมีอีกวิธีหนึ่งค่ะในการที่จะเชื่อมเส้นไหมเก่าและเส้นไหมใหม่เข้าหากันนะเราจะใช้เข็มนะคะซึ่งเข็มตัวนี้จะเล็กนะจะมีความเล็กนะคะซึ่งก็คือขนาดของเขาเบอร์20เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.06 มิลความยาว 45.5 มิลนั่นเองค่ะหรือจะใช้เบอร์18ก็ได้นะเบอร์18จะมีความยาวอยู่ที่ 48.5 มิลลิเมตรนะคะนะอันนี้ก็จะร้อยเข้ากับเส้นได้ขนาด4พายนะทุกคนเอาล่ะตัวใหม่มานะคะนี่เราจะใช้เข็มสอดเข้าไปข้างในเส้นได้นะคะสอดเข้าไปตัวที่เราจะเหลือตัวที่เหลือนะเราจะเหลือไว้ยาวๆหน่อยนะคะนี่นะมันจะได้แน่นนะคะเวลาเราถักนะเหลือยาวๆไว้นะคะอันนี้ก็เอาสอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะนะพยายามสอดเข้าไปค่ะเข็มที่ใช้เป็นเข็มปักคอร์ติสนะคะเราก็จะทำไปยาวๆหน่อยนะคะเอาล่ะที่ปลายของเข็มนะคะในปลายส่วนร้อยได้นี่อย่าให้ยาวมากนะค่อยๆขยับนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะสอดไปแล้วก็ค่อยๆขยับไปค่ะเราจะขยับด้วยวิธีการค่อยๆหมุนเส้นตัวใหม่ลงมาข้างล่างนะคะนะเพราะว่าตัวนี้เขาไอตัวที่อยู่ปลายด้านสอดรูเข็มเนี่ยมันหนาก็เลยต้องทำการหมุนหมุนมานะคะเอาละก็ลองดูนะคะในตอนนี้เราก็หมุนมาได้ประมาณ7เซนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดไอตัวปลายได้ออกนะคะนี่นะโอเคแล้วก็จะลองนี่นะหมุนแบบนี้นะคะซ่อนปลายไว้นิดนึงนะถ้าซ่อนไม่ได้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะช่วงที่เป็นปลายยื่นออกมานี้ความเนียนในการต่อก็จะดีขึ้นนะคะไม่เป็นปมเราก็ขยับพวกไอ้ที่เป็นม้วนที่เราได้เชื่อมไปตั้งแต่แรกนะคะให้เขาลงไปนะในระดับของความยาวนะคะแล้วก็ความอวบนะโดยพอๆประมาณกันนะคะทุกคนนะหมุนให้มีความอวบพอประมาณใกล้เคียงกันนะคะตอนแรกเราทำต่อไปได้7เซนใช่ไหมพอขยายเกลียวออกมาเขาจะยาวอยู่ประมาณ16-17เซนนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะทำการถักแล้วนะคะเอาละอันนี้เราก็ถักต่อไปเรื่อยๆนะคะนะแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าช่วงที่เป็นต่อเส้นไหมแบบใหม่นั้นจะเป็นยังไงนะคะเราก็ถักต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะมาถึงช่วงที่เราเริ่มต่อเส้นไหมเข้ามาแล้วนะอันนี้นะคะเราก็ถักเส้นไหมที่ทำการเชื่อมต่อไปนะก็ได้เข้าไปอยู่ในตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนช่วงต่อแล้วจะเป็นยังไงถักแล้วจะเป็นยังไงสังเกตเส้นตัวใหม่ที่เชื่อมต่อจะดูอวบอวบกว่าอันที่ไม่ได้เชื่อมนะคะทุกคนดูนะคะห่วงเขาจะอวบกว่า
ถักมาหมดช่วงที่เป็นรอยเชื่อมแล้วนะคะทุกคนนะช่วงนี้ก็เป็นเส้นใหม่แล้วนะคะนี่นะก็จะเข้าสู่ตัวที่เป็นเส้นใหม่แล้วก็ขนาดของเส้นได้ก็จะปกติแล้วนะคะนะโอเคนะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ในการเชื่อมต่อไหมพรมม้วนเก่าและม้วนใหม่ได้แล้วนะคะและในตอนนี้เราก็ทำการถักมาถึงช่วงที่ได้ทำการเชื่อมต่อเส้นเก่าและเส้นใหม่ไปแล้วนะคะนี่นะเส้นที่อวบๆนี่นะคะก็ถักไปนะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาละถักไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอีกช่วงนึงที่อยู่ฝั่งนี้นะเอาละจะเป็นยังไงมาดูกันเลยเส้นที่ได้นะก็จะมีแตกๆออกมานิดนึงนะตรงนี้นะคะเพราะว่าเราหมุนเกลียวแล้วคือมีความแตกออกจากกันฝั่งนี้ก็จะมีความคล้ายๆกันกับตัวเก่าอยู่นะคะนะมองดูนะก็ไม่แตกเท่าไหร่นะคะโอเคเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ